10โมงเช้าในรายการเดทซันเดย์ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่แฮมเบอร์สูตรไดเอทกันค่ะที่เนื้อไก่เนี่ยเราใช้อกไก่เลยแล้วก็หมักจนนุ่มด้วยเครื่องเทศค่ะแล้วก็เราจะเอาไปทำให้ชิ้นพอดีกับ1มื้อของเราค่ะเอาไปอบจนสุกราดด้วยซอสนะคะซอสสูตรพิเศษสูตรนี้อร่อยมากค่ะทำง่ายไม่ยากเลยที่สำคัญคือทานหมดชิ้นนะคะก็ไม่อ้วนค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าเมนูนี้จะทำยังไงแล้วออกมาหน้าตาน่ารักน่าทานขนาดไหนไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มดูในส่วนของเกล็ดขนมปังก่อนจะหาซื้อก็ได้นะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแต่ว่าจะเป็นเกล็ดขนมปังแบบธรรมดาเป็นขนมปังขาวกับอีกอย่างนึงจะดีมีขนมปังที่ทานในบ้านนะคะทานแล้วเหลือก็ไปปิ้งทานไม่หมดเนี้ยค่ะอันนี้คือปิ้งแล้วแล้วเราก็ใช้ประมาณครึ่งแผ่นนะคะเอามาฉีกให้เป็นแบบเกล็ดขนมปังใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะจะได้เป็นเกล็ดขนมปังโฮลวีตด้วยเพราะว่าธรรมดาเกล็ดขนมปังโฮลวีตจะหาซื้อไม่ได้ค่ะฉีกออกมาแล้วค่ะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบเกล็ดขนมปังเหมือนกันทำเองด้วยค่ะแล้วก็เป็นแบบโฮวีด้วยสุขภาพเฮลตี้กว่าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาเริ่มจากผัดหอมกันค่ะจะมีฉีกสเปรย์ออยล์นิดเดียวเลยนะคะจะใส่เป็นหอมใหญ่ค่ะที่เราสับเอาไว้ลงไปทั้งหมดเลยนะคะทั้งในส่วนของที่จะใส่เป็นหมักไก่แล้วก็ในส่วนของตัวซอสค่ะลงไปทำพร้อมกันเลยนะคะนี้เราจะผัดหอมค่ะให้กลายเป็นใสๆสุกแล้วก็เป็นสีเหลืองทองค่ะตอนนี้ผัดจนนิ่มค่ะเหลืองทองแล้วต้องผัดให้นิ่มเลยนะคะถึงจะอร่อยเข้าเนื้อค่ะจะแบ่งเป็น2ชามชามเล็กจะเป็นส่วนที่เอาไว้ทำน้ำซอสค่ะ50กรัมเดี๋ยวจะดีแบ่งกันค่ะแล้วก็ไปดูขั้นตอนต่อไปดีกว่ามาเริ่มหมักไก่แฮมเบอร์กันจะดีมีไก่ค่ะเป็นไก่สับนะคะลงไปเลยอกไก่ด้วยนะตามด้วยหอมที่เราผัดเอาไว้ค่ะผัดจนนิ่มเลยนะคะจะเข้ากับเนื้อไก่ได้ดีมากถ้าผัดยังแบบไม่เข้าเนื้อค่ะเขาจะไม่หวานตัวหอมนี่แหละจะทำให้หอมแล้วก็หวานค่ะเล็กขนมปังใส่ลงไปทั้งหมดเลยตามด้วยไข่ไก่อันนี้เคล็ดลับเลยค่ะเป็นนัทเมดหรือว่าลูกจันป่นค่ะตอนแรกก็แบบเฮ้ยใส่แล้วจะหอมอร่อยไหมใส่แล้วหอมอร่อยไม่บอกไม่รู้เลยแล้วก็เกลือสุดท้ายก็พริกไทยค่ะเริ่มได้กลิ่นคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเข้ากันเนียนดีแล้วค่ะออกมาเป็นแบบนี้ไก่หมักสูตรแฮมเบอร์ของจะดีค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทำให้สุกในกระทะกันใช้สเปรย์ออยล์ค่ะนิดเดียวเลยนะคะแล้วคราวนี้ตัวที่เราหมักแฮมเบอร์เอาไว้เราจะแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็ใช้ครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งจะได้ฝ่ามือหนึ่งค่ะเท่ากับ1มื้อของเราแล้วก็จะปั้นขึ้นรูปหน่อยแล้วก็วางไปเลยได้ชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยล่ะอิ่มแน่นอนหนึ่งมื้อแล้วก็ทำอีกชิ้นหนึ่งได้เลยค่ะจะเปิดเป็นไฟกลางค่ะทำให้สุกหนึ่งด้านก่อนนะคะสวยล่ะเราจะกลับชิ้นที่ได้แล้วกันตอนนี้ก็กลับครบทั้ง2ชิ้นแล้วค่ะคราวนี้เราจะใส่น้ำกันเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยค่ะประมาณเกือบ1ถ้วยตวงแล้วก็จะปิดฝาอบเขาให้สุกกันปิดฝาอบไว้ประมาณ 3-5 นาทีค่ะแล้วก็นี่ไงจนน้ำเขาเริ่มแห้งแล้วค่ะเราจะให้น้ำเขาแห้งสุดๆไปเลยตอนนี้เนื้อก็สุกแล้วจะเปิดฝาค่ะคราวนี้จะให้น้ำเขาแห้งแล้ว
ตัวที่แห้งๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นน้ำสต๊อกที่อร่อยมากน้ำแห้งหมดแล้วจะยกตัวแฮมเบอร์กขึ้นเลยค่ะนี่แหละตรงนี้แหละจะเป็นน้ำสต๊อกค่ะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็หอมค่ะที่เราทำเอาไว้คราวนี้เราจะตามด้วยเครื่องปรุงทุกอย่างเลยค่ะซอสมะเขือเทศซีอิ๊วค่ะแล้วก็มิรินคราวนี้เราก็จะคนเคี่ยวให้ตัวน้ำสต๊อกเนี้ยค่ะเหนียวอันนี้น้ำซอสค่ะก็เหนียวเข้าที่แล้วได้นะคะไปเสิร์ฟกันเมนูไก่แฮมเบอร์เนื้อนุ่มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรนี้นะคะใครที่ไดเอทอยู่เหมาะมากเลยค่ะเพราะว่าอกไก่ธรรมดาทานเนี่ยเขาจะเนื้อแข็งเนื้อเหนียวแต่สูตรนี้ค่ะเราจะหมักเขาให้เขาแบบหอมนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำกัดเข้าไปนะคะอร่อยมากเลยค่ะตัวน้ำซอสเนี่ยเป็นน้ำซอสที่เกิดมาเพื่อกับไก่แฮมเบอร์โดยเฉพาะเลยเขาจะทานแล้วเข้ากันคู่กันมากเลยค่ะทานได้อย่างลงตัวอิ่มอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนค่ะเดี๋ยวจะดีขอตัวลองชิมไก่แฮมเบอร์กันนะคะสูตรนี้นุ่มจริงๆเลยค่ะทานหมดจานนี้ก็ไม่อ้วนล่ะไปทานกันนะคะไปค่ะ